สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Business Today ค่ะรายการที่จะพาไปตอบโจทย์ทุกคำถามวงการธุรกิจนะคะบ่ายๆแบบนี้ค่ะ 15:10 นนะคะถึงเวลา 16:00 นค่ะอยู่กับอันนะคะอัญชลิยักษ์โสค่ะก็จะดูแลคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆเลยใครที่เข้ามาแล้วนะคะผ่านทางเพจ Facebook ของ Business Today ไทยนะคะก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ค่ะเราจะไปเริ่มต้นนะคะเรียกว่ามีข่าวกันมาให้ตื่นเต้นอีกแล้วเกี่ยวกับราคาน้ำมันนะคะที่ดูเหมือนกับว่ามีการปรับสูงขึ้นค่ะแต่ว่าในบ้านเรานะคะในช่วงเช้านี้ตลาดหุ้นไทยก็มีการปิดเช้านะคะลบอยู่ที่ 3.95 จุดนั่นเองนะคะขณะที่วันนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่มีการบวกแรงนี้จะส่งผลต่อตลาดอย่างไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะเราจะไปพูดคุยนะคะทุกวันศุกร์นะคะเป็นประจำกับคุณวิกิตธีระวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยบมจ.หลักทรัพย์บัวหลวงค่ะซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเป็นไงบ้างคะคุณวิกิตสำหรับราคาน้ำมันวันนี้ที่มีการบวกแรงขึ้นมาแน่นอนค่ะว่าจะส่งผลต่อตลาดนะคะแต่ว่าจะส่งผลในแง่ไหนยังไงบ้างคะก็ตลาดรีบาวด์ขึ้นมานะครับในรอบนี้ก็นำขึ้นมาโดยหุ้นน้ำมันนะครับแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์แล้วมันก็เป็นไปตามทิศทางราคาน้ำมันดิบแต่อย่างที่เราก็เห็นข่าวกันนะครับซึ่งก็เป็นแค่กระแสข่าวแต่ว่าในฝั่งของตัวกำลังการผลิตนะในกลุ่มของโอเปกแล้วก็รัสเซียเนี่ยนะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับลดลงนะโดยตัวกลางนะหรือว่าตัวแปรในที่นี้เนี่ยที่เป็นคนให้ข่าวก็คือตัวของประธานาธิบดีทรัมป์นะของสหรัฐซึ่งพอเอาเข้าจริงเนี่ยนะมันก็ยังไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับแม้ว่าล่าสุดเองเนี่ยทางในฝั่งรัสเซียอาจจะออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะครับแต่ว่าทางซาอุเองก็คงจะมีการเรียกประชุมเหมือนกันนะเพราะว่าในเรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบที่พอมันดิ่งลงมาแบบนี้เนี่ยไอตัวของประธานนะครับหรือว่าตัวของซัพพลายที่ออกมาในตลาดเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ตัวของดีมานด์เนี่ยหรือว่าความต้องการใช้เนี่ยมันจะดูดซับมันคงจะไม่ได้เพียงพอแหละนะสำหรับเรื่องตัวซัพพลายที่มันล้นอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับถึงพูดง่ายๆเนี่ยการใช้งานนะดีมานด์เนี่ยมันน้อยกว่าในเรื่องของกำลังการผลิตที่มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยในวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ามันชัดเจนว่าในส่วนของตัวเขาเรียกว่าความต้องการใช้เนี่ยน้ำมันเนี่ยมันแตกต่างกับวิกฤตรอบก่อนๆเยอะมากเอารอบใกล้ๆตัวเนี่ยอย่างในปี2008-2009นะครับในตอนที่วอลสตรีทพังนะครับหรือว่าเกิดซับพาร์มในตัวสถาบันการเงินส่วนใหญ่ก็เจ๊งนะครับในฝั่งของตัวอเมริกาเขาแล้วที่ตัวของราคาน้ำมันดิบเองตอนนั้นก็ลงมาในระดับแถบนี้แหละนะครับ20 กว่า 30 กว่าเหรียญต่อบาร์เรลแต่ในรอบนั้นเนี่ยเรายังมีเครื่องบินนะเรายังมีรถขับนะครับตามท้องถนนแต่รอบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเครื่องบินก็ไม่ได้บินนะครับรถเองก็แทบจะไม่ได้วิ่งนะมันเกิดมาจากผลกระทบจากในเรื่องของการล็อกดาวน์นะหรือว่าการปิดเมืองกันในจุดต่างๆทั่วโลกนะครับหยุดการเดินทางเพราะฉะนั้นในรอบนี้เองเนี่ยในเรื่องของตัวอุปทานนะหรือว่าซัพพลายที่มันล้นอยู่เยอะค่อนข้างเยอะเนี่ยนะเทียบกับตัวของดีมานด์มันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าการประชุมนัดพิเศษของกลุ่มพวกโอเปกอาจจะมีการลงมติกันในการปรับลดกำลังการผลิตลงนะเพื่อให้มันสอดคล้องกับในส่วนของไอ้ตัวความต้องการใช้นะครับที่ปัจจุบันค่อนข้างน้อยมากๆแล้วก็เดี๋ยวก็รอดูนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งแหละนะที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเองก็กระโดดขึ้นไปใน 20% กว่า 30% ในระหว่างการซื้อขายเมื่อวานนี้ด้วยซ้ำนะซึ่งตรงนี้นะมันก็เกิดขึ้นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับผมคิดว่าก็จนกว่าเนี่ยในตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนหรือนะในฝั่งของตัวรัสเซียแล้วก็ตัวของซาอุนะครับรวมไปถึงโอเปกกลับมาคุยกันได้ตรงนี้จะเป็นตัวแปรที่สำคัญนะว่าน้ำมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวโน้มได้หรือไม่นะครับถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่คิดว่ามันคงไปได้ไม่ไกลนะสำหรับตัวของราคาน้ำมันดิบแล้วก็หุ้นที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำมันดิบเองรวมไปถึงสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยรอบนี้มันอาจจะได้ปัจจัยหนุนจากในเรื่องของตัวเลขดัชนีภาคการผลิตในอย่างของจีนเองที่ออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับมันก็ทำตัวเลขได้ดีนะสำหรับเดือนมีนาก็ดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันนะครับรวมไปถึงตัวดัชนีภาคการผลิตในฝั่งอเมริกาด้วยน
แล้วก็ออกมาแตะเกือบจะ50ก็ถือว่าดีกว่าในหลายฝ่ายที่คาดการณ์กันมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่หนุนในเรื่องของตัวพวกหุ้นในกลุ่มสินค้าพวกผลิตให้มันปรับตัวขึ้นมาแต่จริงๆเนี่ยถ้าเรามองกันต่างนี้ไปเนี่ยนะครับผมยังมองไม่เห็นเลยนะว่าจะมีสัญญาณอะไรที่ตัวเลขเศรษฐกิจต่างนี้ไปทั่วโลกเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีบาวด์ขึ้นมาในช่วงนี้ก็เลยมองว่ามันก็คงจะเป็นแค่รอบสั้นนะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยขึ้นมาในรอบนี้ลองติดตามดูจากเมื่อวานที่ปิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็บวกกัน30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดก็35%น่าจะเป็นในตัวปตท. GC นะจากดัชนีที่มันรีบาวด์เข้ามารอบนี้แค่ประมาณสัก 20% นะจากโลขึ้นมาที่969ขึ้นมาจนถึงประมาณ1150ครับเนี่ยนะมันประมาณ200จุดหรือเกือบ 20% ก็หุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกสินค้าพวกผลิตภัณฑ์เนี่ยมันนำขึ้นมาก่อนแล้วนะผมไม่คิดว่ามันจะแรงส่งให้มันไปต่อเนี่ยคงจะเริ่มมีน้อยลงนะครับแล้วก็คิดว่าจังหวะเนี้ยก็ถ้าเกิดการประชุมในกลุ่ม OPEC ที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์นี้แล้วไม่ได้มีอะไรใหม่เนี่ยนะผมว่าแบ่งขายทำกำไรในกลุ่มพวกพลังงานต้นน้ำโดยเฉพาะอย่างในตัวของพวกปตท.ปตท.สผ.พวกเนี้ยนะเอาไว้บ้างนะครับเพื่อที่จะรอดูอีกทีนึงนะถ้าเกิดว่ามันการประชุมกันมีการปรับลดกำลังการผลิตจริงน้ำมันดิบมันจะแรลลี่ขึ้นต่อนะเราก็เก็บในส่วนที่เหลือที่เราเล่นกันมาเนี่ยรอไปขายอีกก๊อกหนึ่งในสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับอาจจะแบ่งจังหวะในเรื่องของการล็อกกำไรเอาไว้บ้างในกลุ่มนี้นะครับค่ะแล้วในส่วนวันนี้ค่ะที่จะเห็นได้ว่าในกลุ่มของหุ้นแบงค์เนี่ยค่ะที่หลังจากมีการคาดการผลงานควอเตอร์ที่1ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีการลดลงเนี่ยแล้วก็มองไปอีกควอเตอร์ที่2เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่น่ารอดนะครับดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยก็1แล้วก็เห็นแล้วว่าการปรับโครงสร้างหนี้ยังไงก็ต้องตามมานะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยเรามีการสะสมพวกหนี้ภาคครัวเรือนกันมานานพอสมควรนะครับแล้วรอบนี้เองเนี่ยการแก้ปัญหาตรงเนี้ยผมต้องใช้เวลานะก่อนหน้านี้เราโอเคแหละกระทบจากในตัวภาคการเงินนะวอลล์สตรีทเนี่ยชัดเจนมารอบนี้มันคือเมนสตรีทแล้วนะแล้วเมนสตรีทในที่นี้มันก็จะกระทบเข้ามาหาในกลุ่มสถาบันการเงินในระดับถัดไปมันก็เป็นลูกโซ่นะฮะมันเป็นโดมิโนก็คิดว่าในกลุ่มแบงก์เองเนี่ยสิ่งที่ต้องเผชิญก็คือในเรื่องของการประนีประนอมหนี้แน่ๆนะครับมันมีคำร้องเข้ามาค่อนข้างเยอะนะในเรื่องของการขอลดดอกขอลดหนี้ขอพักชำระหนี้อะไรต่างๆนะครับมันอาจจะกระทบกับเป็นตัวของนิมนะหรือว่าส่วนต่างดอกเบี้ยรับในกลุ่มธนาคารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่ๆแล้วเพราะฉะนั้นไตรมาสที่หนึ่งที่ว่าแย่แล้วเนี่ยไตรมาสที่สองเนี่ยอาจจะแย่ลงไปอีกแต่ผมเชื่อว่าเขาคงจะเปลี่ยนงบนะให้มันดูไม่ได้แบบว่าไตรมาสใดไตรมาสหนึ่งทิ้งดิ่งลงไปเลยนะอาจจะแบบว่าติดลบพอๆกันทั้งสองไตรมาสนะครับแล้วก็ไปรู้อีกทีหนึ่งกับการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้เนี่ยนะก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวเกณฑ์นะการผ่อนเกณฑ์ในเรื่องของตัว NPL นะเพื่อที่จะเป็นการช่วยลดภาระในการตั้งสำรองในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ลงแล้วก็รวมไปถึงล่าสุดเองเนี่ยผมก็เชื่อว่ามาตรการที่ทางภาครัฐที่จะออกมาเนี่ยก็คือในเรื่องของเรียกว่าการลดเงินนำฝากสำหรับเงินฝากนะครับที่มันคิดกันอยู่ทุกวันเนี่ยประมาณสัก 0.46% ของเงินฝากน่าจะขอลดลงมาเหลือสักประมาณ 0.26 อะไรประมาณนี้นะอาจจะเว้นตรงนี้ให้เป็นระยะเวลาปีหรือ2ปีนะครับแต่ตรงนี้ผมว่ามันก็น้อยเกินไปหน่อยนึงแต่ตอนแรกที่คิดเอาไว้เนี่ยน่าจะแบบเวฟให้ไปเลยนะครับสัก2ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาอยู่แค่นี้ก็เอาเป็นว่าก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยและตรงนี้จะเป็น2เรื่องหลักนะครับที่จะรอช่วยในเรื่องของกลุ่มกำไรในกลุ่มสถาบันการเงินในช่วงครึ่งปีหลังแต่ครึ่งปีแรกนี้ก็คงลืมไปได้เลยนะครับคาดหวังกับตัวของงบแล้วก็กำไรได้ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าในกลุ่มสถาบันการเงินรอบนี้อาจจะกลายเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าลักการนะหรือว่าเวลาขึ้นก็จะขึ้นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นๆนะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะฮะในเรื่องของกลุ่มธนาคารเกี่ยวกับไปตัวงบที่จะออกมาแต่คงคาดหวังอะไรเชิงบวกเขาไม่ได้รอบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้เองนะคะที่เป็นวันแรกที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการประกาศเคอร์ฟิวนะคะตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี4เนี่ยค่ะจะส่งผลต่อหุ้นของกลุ่มค้าปลีกหรือว่าหุ้นกลุ่มไหนบ้างไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดมันยังไม่ได้ผลก็จะมีมาตรการเรียกว่า24ชั่วโมงเนี่ยค่ะมองยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะก็เป็นลบอยู่แล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าลบมากลบน้อยแต่ผมเชื่อว่าราคาหุ้นเองก็รู้นะก็สะท้อนไปแล้วล่ะนะครับในระดับหนึ่งนะฮะแต่อย่างในตอนที่ผ่านมาโอเคอย่างตัวเซเว่นหรือว่าตัว CPO เองคือต่อให้ไม่มีเรื่องตัวการเคอร์ฟิวเนี่ยนะครับก็มีโอเวอร์แฮงเกี่ยวกับไอ้เรื่องของตัวภาระหนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการไปเทคโอเวอร์นะครับในฝั่งของตัว
Tesco Lotus นะครับซึ่งก็เข้าใจว่าในส่วนตัวกลุ่ม7เองกลุ่ม CP เองก็ต้องมีบางส่วนที่เข้าไปtake risk ในเรื่องของการเข้าไปใส่เงินในส่วนนั้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คงจะมีผล overhang นะฮะกับในเรื่องของตัวความกังวลกันว่าไอ้ตัวหนี้ของมันเนี่ยจะเกินระดับ threshold ที่กำหนดเอาไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีเรื่องของ curfew เนี่ยพวกนี้มันยังไงก็กดเอาไว้ underperform อยู่ละรวมไปถึงพวกห้างราคาปีต่างๆเราก็รู้กันอยู่แล้วครับว่ามันเป็นข่าวที่เป็นด้านลบนั้นแล้วก็ต่อให้มีข่าวลบเข้ามามากไปกว่านี้ผมคิดว่าราคาหุ้นเองคงกดไม่ลงไปมากกว่านี้มากนะทีนี้ถามว่าจะซื้อไหมนะครับก็ซื้อไปคงไม่ได้ขึ้นเร็วแต่ถ้าคนคิดว่าโอเคซื้อแล้วมองระยะไปอีก6เดือนข้างหน้าอย่างนี้ผมว่าก็น่าสะสมไปนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยธุรกิจพวกนี้มันก็ต้องกลับมาสักวันนึงนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้เองก็คงจะไม่ใช่จังหวะของคนที่ต้องการที่จะเข้ามารีบเล่นรอบในหุ้นพวกนี้นะครับค่ะแล้วปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามในสุดสัปดาห์นี้ค่ะไปจนถึงต้นสัปดาห์มีอะไรบ้างคะก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการประชุมของกลุ่มพวกผู้ผลิตน้ำมันนะครับดูว่าท่าทีออกมารอบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการประกาศตัวมาตรการที่จะคุมการแพร่ระบาดของโรคให้มันเข้มงวดยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ต้องมารอดูว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมนะผมว่าคงจะเป็นประเด็นหลักๆแหละสองเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องพวกเศรษฐกิจเรื่องการประชุมครม.นะว่าจะมีมาตรการอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่านี่คงจะต้องไปรอสรุปกันในสัปดาห์หน้าแต่วันนี้คงยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรก็เป็นเพียงแค่การประชุมกันในส่วนตัวครม.นัดพิเศษเพื่อที่จะเตรียมข้อสรุปไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของเพดานหนี้นะที่จะมีการกู้มาเพิ่มเพื่อจะใช้ในการเยียวยาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เดี๋ยวคงจะต้องตามดูกันในสัปดาห์หน้าน่าจะมีข้อสรุปออกมานะครับแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะพอช่วยนะในเรื่องของตัวการจำกัดดาวไซด์ของหุ้นหลายตัวได้ก็คือการรอขึ้นเครื่องหมาย XD รับเงินปันผลนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมันจะมีหุ้นอยู่หลายๆตัวเนี่ยในสัปดาห์หน้าจะรอขึ้นเครื่องหมายกันค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นอย่างโอสสภานะวันที่7อย่างเงี้ยนะครับ65สตางค์มีแบมบาท1อย่างเงี้ยมีกสิกรมี SCB หุ้นใหญ่หุ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับรอขึ้นเครื่องหมายอยู่นี่เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันรวมไปถึงการเริ่มทำในเรื่องของ potential stock ด้วยนะมันอาจจะช่วยจำกัดในเรื่องตัวดาวไซด์ของตลาดหุ้นได้เหมือนกันค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ถือว่าได้ข้อคิดนะคะการแนะนำการลงทุนในสุดสัปดาห์จนถึงต้นสัปดาห์หน้ายังไงวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณวิกิตธีรวรรณรัตน์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยบมจ.หลักทรัพย์บัวหลวงเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาวิเคราะห์กันเป็นประจำทุกวันศุกร์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อย่างที่คุณวิกิตได้บอกไปนะคะสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะโดยเฉพาะปัจจัยที่ต้องติดตามในบ้านเรานะคะก็คงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับการที่คณะรัฐมนตรีนะคะมีการประชุมนัดพิเศษกันในวันนี้นะคะซึ่งก็เมื่อช่วงเช้าถ้าเกิดมีใครได้ติดตามนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการนำหลายเรื่องเลยที่เข้าไปนะคะประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนัดพิเศษในวันนี้นะคะว่าที่ประชุมค่ะก็เห็นชอบนะคะกับมาตรการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจระยะที่3ชุดใหญ่นะคะที่ครอบคลุมในทุกมิติโดยมีระยะเวลา6เดือนด้วยกันค่ะซึ่งแบ่งเป็น3มาตรการหลักๆนะคะอย่างกลุ่มแรกเลยมาตรการแรกนะคะก็คือกลุ่มเกี่ยวกับการเยียวยาดูแลภาคประชาชนและก็ธุรกิจส่วนที่ยังขาดอยู่นะคะเพื่อที่จะให้ครอบคลุมครบถ้วนค่ะส่วนมาตรการที่2นะคะหรือว่ากลุ่มที่2ก็จะเป็นการดูแลให้มีกิจกรรมเศรษฐกิจในช่วงที่ทุกอย่างติดขัดนะคะเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยหยุดชะงักในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้านี้ค่ะและมาตรการที่3นะคะก็คือการดูแลภาคเศรษฐกิจการเงินเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เกิดปัญหากับภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงนะคะย่อมส่งผลกระทบไปถึงภาคการเงินด้วยถึงแม้ว่าขณะนี้นะคะทุกอย่างอาจจะยังไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทนั่นเองรัฐบาลค่ะจึงได้มีการคิดมาตรการนะคะเพื่อให้ครอบคลุมครบควรด้วยนั่นเองค่ะซึ่งถ้าพูดถึง1ในมาตรการนั้นนะคะก็มีออกมาจากทางแบงก์ชาติด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคุณวิรไทยสันติประภพค่ะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางนี้ตอนนี้ค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีการเตรียมเสนอมาตรการต่างๆให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบในหลักการในวันที่7เมษายนนี้นะคะเพื่อลดกระทบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ค่ะได้แก่การออกพรกนะคะเพื่อจัดทำโครงการซอฟต์โลนพิเศษโดยตรงค่ะให้กับผู้ประกอบการ SME นะคะด้วยเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเองซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโครงสร้างสินเชื่อของธนาคารออมสินนะคะที่ช่วยเหลือ SME ขนาดเล็กซึ่งที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็มีการทำงานร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในการนำเสนอมาตรการชุดต่างๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็เน้นไปที่ลูกค้ารายย่อยค่ะให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยระยะหนึ่งส่วนผู้ประกอบการ SME นะคะก็มีมาตรการออกมาอีก1ชุดค่ะแต่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะคะยังไม่มีความแน่นอนและก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นจึงจำเป็นที่ต้องขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะคะด้วยการพักเงินต้นและก็ดอกเบี้ยให้ไปสู่ SME ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและก็มีสินเชื่อที่เป็นสภาพคล่องใหม่นะคะเพื่อช่วยเหลือรายที่ขาดเงินทุนหมุนเวียนและดูแลให้ธุรกิจก้าวข้ามสถานการณ์วิกฤตไปได้ค่ะส่วนมาตรการที่2นะคะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอก็คือการออกพรก.เพื่อจัดทำมาตรการสร้างหลังพิงให้กับตลาดตราสารหนี้เอกชนเพื่อให้ดำเนินการต่อไปได้ค่ะโดยศึกษาจากมาตรการของธนาคารกลางหลายประเทศนะคะซึ่งพรบ.ขออภัยครับซึ่งพรก.ดังกล่าวนะคะก็จะให้อำนาจกับธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถซื้อตราสารหนี้เอกชนที่ครบกำหนดเพื่อไปชำระตราสารเดิมเฉพาะตราสารของบริษัทที่มีคุณภาพดีนะคะโดยจะต้องระดมทุนจากตลาดเอกชนเนี่ยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เติมเต็มให้ตลาดตราสารหนี้เอกชนทำหน้าที่ได้ตามปกติซึ่งจะต้องมีเงื่อนไขคัดกรองว่าเป็นบริษัทที่ดีนั่นเองซึ่งระบบการเงินที่เข้มแข็งนะคะแน่นอนว่าเป็นเสาหลักสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจดำเนินต่อไปได้แต่ก็ต้องให้แน่ใจได้ว่าตลาดการเงินทำหน้าที่ปกติซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือว่ากลต.และธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็ร่วมกันนะคะที่จะพิจารณากลไกที่สำคัญที่จะช่วยดูแลตราสารหนี้เอกชนนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านล้านบาทค่ะเทียบกับสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์นะคะที่มีขนาด14ล้านล้านบาทขณะที่ผู้ถือตราสารหนี้เอกชนนะคะก็ครอบคลุมประชาชนหลากหลายประเภทและองค์กรหลากหลายค่ะอย่างเช่นกองทุนรวมนะคะสหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.กองทุนประกันสังคมกองทุนตราสารหนี้นะคะอีกทั้งภาคธุรกิจจำนวนมากที่อาศัยการกู้เงินผ่านตลาดตราสารนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้รับผลกระทบที่เรียกว่าลุกลามจากตลาดตราสารหนี้โลกและก็ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจด้วยทำให้ตลาดตราสารเอกชนเนี่ยทำหน้าที่ไม่เหมือนปกติทั่วไปนะคะจึงต้องมีการออกมาตรการในการช่วยเหลือดังกล่าวค่ะส่วนมาตรการที่3นะคะก็คือการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีมาตรการขยายระยะเวลาคุ้มครองเงินฝากค่ะซึ่งตามกำหนดเดิมนะคะในเดือนสิงหาคมปีนี้วงเงินคุ้มครองเงินฝากจะลดลงจาก5ล้านบาทเหลือ1ล้านบาทซึ่งทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากค่ะก็มีการเสนอให้ยืดระยะเวลาออกไปนะคะอีก1ปีเพื่อยังคงให้คุ้มครองเงินฝากที่5ล้านบาทต่อไปได้จนถึงในเดือนสิงหาคมปีหน้านี้นะคะเพื่อช่วยลดความกังวลของพี่น้องประชาชนค่ะส่วนมาตรการสุดท้ายนะคะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจะให้สถาบันการเงินลดการนำเงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจากเดิมอัตรา 0.46% นะคะจะลดลงเหลือ 0.23% ในระยะเวลา2ปีด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นฝากฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่จะมีการเตรียมเสนอนะคะคณะรัฐมนตรีในวันที่7เมษายนนี้ส่วนทางด้านของอีก1หน่วยงานนะคะอย่างธนาคารธกส.ค่ะก็ปล่อยกู้ฉุกเฉินนะคะดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นนะคะแล้วก็ธนาคารออมสินเองก็เตรียมพักหนี้ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งทางด้านของผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะก็ออกมาบอกว่าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดค่ะมีการจัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อนะคะเตรียมไว้วงเงินเนี่ย 20,000 ล้านบาทเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและก็ฉุกเฉินในครัวเรือนค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือเกษตรกรครอบครัวของเกษตรกรนะคะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือนค่ะแล้วก็มีวงเงินกู้นะคะอีกรายละไม่เกิน 10,000 บาทกำหนดชำระคืนไม่เกิน2ปี6เดือนนะคะและก็ไม่ต้องใช้หลักประกันแล้วก็ที่สำคัญค่ะสามารถแบ่งเป็นงวดในการชำระได้นะคะตามความสามารถในการชำระคืนอย่างเช่นกรณีรายเดือนนะคะงวดละ429บาทเนี่ย
ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะก็จัดสรรเงินไปใครที่สะดวกนะคะอยากจะชำระงวดแบบไหนนะคะก็บอกทางเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งก็จะเริ่มเปิดให้บริการขอสินเชื่อนะคะตั้งแต่วันที่15เมษายนนี้นะคะแล้วก็จะมีการนัดทำสัญญาในวันที่7พฤษภาคมจนถึง30ธันวาคมปีนี้นั่นเองค่ะขณะที่ทางด้านของผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะคะก็ออกมาพูดถึงการพักหนี้3เดือนนะคะให้กับลูกหนี้ด้วยทั้งในส่วนของดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นแบบอัตโนมัติให้กับลูกหนี้ของธนาคารนะคะที่เริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะที่ผ่านมาและก็จะมีจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะพบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่ของธนาคารออมสินค่ะ 90% เนี่ยลูกหนี้จะได้รับการพักหนี้ทั้งหมดนะคะซึ่งก็มีจำนวนกว่า1ล้านรายค่ะคิดเป็นมูลค่าหนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทนะคะและการดำเนินการดังกล่าวค่ะทำให้ธนาคารเนี่ยก็ขาดทุนไปหมื่นล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยธนาคารก็จะแบกรับภาระไว้เองค่ะแต่ว่าใครที่ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะเข้าเงื่อนไขในการที่จะไปขอกู้เองก็ดีหรือว่าจะเข้าไปพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะคะก็รีบๆกันไปใช้สิทธิ์นะคะขณะที่อีกหนึ่งหน่วยงานนะคะอย่างกกพ.เองตอนนี้ก็มีการดันกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อมาสมทบเงินนะคะในการช่วยเหลือแก้ปัญหาโควิดด้วยโดยหลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ค่ะมีมติให้เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะคะตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน2550มาตรา97วงเล็บ3นะคะหรือว่ากองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ2563อีกเพิ่มเติมนะคะจำนวน 1,546 ล้านบาทจากกรอบวงเงินนะคะเดิมที่ 2,494 ล้านบาทก็มีการเติมเม็ดเงินตรงนี้เข้าไปในการที่จะนำไปช่วยเหลือเรื่องของภัยแล้งแล้วก็นำไปเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะระดับฐานรากทางนี้ค่ะเพื่อให้ทันต่อการแก้ไขปัญหานะคะการประชุมวันที่1เมษายนที่ผ่านมาค่ะก็เลยมีมติเห็นชอบนะคะแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาดังกล่าวนะคะแล้วก็มีอำนาจอนุมัติโครงการชุมชนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของด้านสาธารณสุขการป้องกันควบคุมหรือว่ารักษาโรคติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 นะคะภายใต้กรอบงบประมาณดังกล่าว 1,500 ล้านบาทที่เพิ่มเติมลงไปโดยแบ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะการจัดซื้อยาการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งเวชภัณฑ์นะคะหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในการป้องกันค่ะควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะแล้วก็มีการดำเนินการนะคะหลายๆเรื่องด้วยตามด้วยของมาตรการของภาครัฐเพื่อป้องกันควบคุมนะคะการติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19อย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายการพิจารณาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะคะทันต่อเหตุการณ์ก็มีการอนุมัติไปแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีการผันเปลี่ยนงบนะคะไปใช้ในส่วนของงบโควิดนั่นเองแล้วก็เมื่อพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะในตอนนี้ทั่วโลกเลยเนี่ยก็จะมีตัวเลขออกมาด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าพูดถึงยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกนะคะอยู่ที่ประมาณ202ประเทศนะคะและก็ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในลำดับที่37ด้วยและพบผู้ป่วยนะคะยืนยันการติดเชื้อทั่วโลกสะสมทะลุ1ล้านไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังอยู่ที่1,014,269 ล้านรายนะคะแล้วก็มีอาการหนักอยู่ที่ประมาณ 37,698 รายรักษาหายแล้ว 212,000 รายนะคะและยอดเสียชีวิตทั้งโลกเลยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 52,298 รายค่ะขณะที่ประเทศไทยบ้านเรานะคะวันนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะก็มีการรายงานผู้ติดเชื้อนะคะเพิ่มขึ้น103รายค่ะรวมยอดสะสมนะคะอยู่ที่ 1,978 รายและก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะ4รายรวมเป็น19รายแล้วนะคะก็ดูตัวเลขก็ค่อนข้างหวั่นใจด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของในประเทศขณะที่ตอนนี้ค่ะอย่างที่หลายๆคนทราบนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการเมื่อสักครู่ว่าวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ประกาศห้ามบุคคลนะคะทั่วประเทศเลยออกนอกเคหสถานหรือว่าเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 22:00 น.ถึง 04:00 น.นะคะเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกค่ะ
จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไม่อยากจะใช้ยาแรงนะคะแต่ว่าก็มีเหตุจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเช่นนี้ทั้งนี้เพื่อลดการรวมกลุ่มของพี่น้องประชาชนค่ะที่จะมีการประเมินนะคะเรียกว่าประเมินทุกๆสัปดาห์นะคะซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องติดตามกันฟังไว้ให้ดีซึ่งหากตัวเลขผู้ป่วยยังเพิ่มนะคะทางรัฐบาลบอกว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการพิจารณาประกาศเคอร์ฟิวตลอด24ชั่วโมงค่ะแต่ว่าหากตัวเลขลดลงนะคะก็อาจจะคงหรือว่ามีการผ่อนคลายเรื่องของมาตรการดังกล่าวด้วยและแน่นอนนะคะใครที่ฝ่าฝืนนะคะมีการออกไปในยามค่ำคืนนะคะก็จะมีโทษนะคะระหว่างโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทค่ะหรือทั้งจับทั้งปรับนะคะตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะพ.ศ. 2548นั่นเองขณะที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ตอนนี้มีการสั่งให้ปิดโรงแรมชั่วคราวทั้งจังหวัดแล้วค่ะโดยมีการเซ็นลงนามคำสั่งปิดโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตนะคะประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายในภูเก็ตเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 นะคะโดยให้เริ่มปิดตั้งแต่วันที่4เมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นซึ่งถ้าดูตัวเลขของในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ถือว่าน่าเป็นห่วงมากเพราะว่ามียอดผู้ติดเชื้อเนี่ยรองลงมาจากเขตกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางด้านของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อนะคะเพิ่มในจังหวัด13รายด้วยกันเป็นทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะซึ่งทั้งหมดก็มีการเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่ออกมายืนยันก่อนหน้านี้แล้วก็มีการเชื่อมโยงนะคะที่ไปชุมนุมหรือว่าไปพบปะกันตามสถานบันเทิงป่าตอนะคะตอนนี้ยอดที่สะสมในจังหวัดภูเก็ตนะคะรวม100รายแล้วแล้วก็รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว15รายนะคะและที่กำลังรักษาอยู่เนี่ยอยู่ที่จำนวน60รายด้วยกันอาการรุนแรง1รายนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนั่นเองขณะที่ต่างประเทศไปดูยอดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่างประเทศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่เวียดนามนะคะตอนนี้ก็มีการออกมายืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศเพิ่มขึ้นอีก6รายด้วยกันค่ะก็ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อนะคะที่ได้รับการยืนยันในประเทศเวียดนามนะตอนนี้อยู่ที่233รายค่ะโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง6รายที่ว่านี้นะคะก็เป็นชาวเวียดนามทั้งหมดนะคะแล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตในเวียดนามตอนนี้นะคะยังคงเป็นศูนย์หรือว่ายังคงไม่พบอยู่นั่นเองขณะที่ฝากฝั่งของสหรัฐกันบ้างค่ะกองทัพสหรัฐนะคะมีการอพยพลูกเรือหลายพันคนนะคะหลังพบผู้ป่วยติดไวรัสโควิด-19 บนเรือกองทัพนั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงทหารเรือสหรัฐค่ะก็บอกว่าตอนนี้กองทัพเรือสหรัฐนะคะได้มีการอพยพลูกเรือหลายพันคนจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USST Odalus West นะคะเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะบนเรือซึ่งมีผู้ที่ได้รับการทดสอบนะคะในการทดสอบตอนนี้ 1,300 คนโดยบางส่วนเนี่ยยังคงรอผลอยู่นะคะแล้วก็เมื่อนับจนถึงขณะนี้มีบุคลากรบนเรือ93รายค่ะที่มีผลการทดสอบนะคะว่าติดเชื้อไวรัสเนี่ยเป็นบวกโดยในจำนวนนั้นมี86รายที่แสดงอาการนะคะและอีก7รายเนี่ยไม่แสดงอาการส่วนอีก593รายค่ะที่ได้รับการทดสอบนะคะก็พบว่ามีผลเป็นลบนั่นเองมาดูกันที่เยอรมนีกันบ้างนะคะตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเยอรมนีค่ะพุ่งนะคะสูงอยู่ที่ 84,788 รายนะคะเรียกว่าทำสถิติแซงหน้าจีนไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จีนจะมีการพบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นก็ตามซึ่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะคะบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเยอรมันขณะนี้ค่ะพุ่งขึ้นนะคะแล้วก็ข้อมูลดังกล่าวในเยอรมนีระดับสูงนะคะเป็นอันดับที่4รองจากสหรัฐอิตาลีแล้วก็สเปนด้วยนะคะส่วนยอดผู้เสียชีวิตในเยอรมนีอย่างน้อย 1,100 รายขณะนี้ค่ะผู้ป่วยนะคะประมาณ 22,440 รายก็
ก็ได้รับการรักษาหายดีแล้วนะคะซึ่งตัวเลขดังกล่าวเรียกว่าสูงมากๆเลยนะคะสูงกว่าในสหรัฐอิตาลีแล้วก็สเปนด้วยส่วนที่ญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้ได้มีการประสานงานไปยังรัฐบาลท้องถิ่นค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 นะคะที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถพักอาศัยอยู่ที่บ้านเรือนหรือว่าในโรงแรมนะคะซึ่งการดำเนินการของญี่ปุ่นในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายที่จะสงวนเตียงโรงพยาบาลไว้สำหรับผู้ป่วยหนักนะคะหลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อใหม่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในกรุงโตเกียวแล้วก็เขตเมืองของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงนะคะการที่เปลี่ยนสถานที่จากโรงแรมที่ไม่สามารถจะไปให้บริการบรรดานักท่องเที่ยวได้นะคะหลายประเทศก็มีการเปลี่ยนเป็นสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยนะคะอย่างญี่ปุ่นเองก็มีการปรับละอย่างที่ประเทศไทยของเรานะคะก็มีการเดลลักษณะคล้ายๆแบบนี้เป็นการกักตัวผู้ป่วยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดดูจากภาพรวมตอนนี้ยอดผู้ป่วยในประเทศไทยบ้านเรานะคะก็มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแน่นอนสถานพยาบาลของรัฐตอนนี้เรียกว่าแทบจะไม่เพียงพอเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเตียงหรือแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์จึงทำให้หลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจภาคโรงแรมเนี่ยที่ใจดีนะคะมีน้ำใจก็มีการปรับเปลี่ยนใช้สถานที่ตัวเองเนี่ยแหละเพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนค่ะว่าภาพรวมที่ได้พูดไปนะคะทั้งในไทยบ้านเราทั่วโลกหรือแม้กระทั่งประเทศหลักๆนะคะที่เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นฟันเฟืองในเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ก็ส่งผลทำให้มีการคาดการณ์เรื่องของเศรษฐกิจนะคะปีนี้อาจจะหดตัวลดลงนั่นเองหนึ่งในนั้นค่ะก็คือทางด้านของธนาคารพัฒนาเอเชียนะคะหรือว่า ADB ที่ได้ออกมามีมุมมองนะคะเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจเอเชียค่ะซึ่งคาดว่าในปีนี้ประเทศไทยเองก็จะมีการติดลบเกือบ 5% นะคะโดยรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียนะคะประจำ3ก็มีการพูดถึงการเติบโตของเศรษฐกิจเอเชียนะคะที่กำลังพัฒนาก็คาดว่าจะลดต่ำลงอย่างแรงเลยในปีนี้เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะก่อนที่จะมีการกระเตื้องขึ้นในปี2564ค่ะโดยรายงานฉบับดังกล่าวนะคะก็คาดว่าภูมิภาคเนี่ยจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ในปีนี้นะคะซึ่งเป็นการปรับลดลง 3.3 จุดจากที่เคยคาดการไว้ร้อยละ 5.6 เมื่อเดือนกันยายน2562ค่ะซึ่งคาดว่าภูมิภาคจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งนะคะที่ร้อยละ 6.2 ในปีหน้าหากการแพร่ระบาดยุติลงและกิจกรรมต่างๆดำเนินการได้ตามปกตินะคะส่วนประเทศเอเชียที่กำลังพัฒนาอันนี้ไม่รวมถึงฮ่องกงเกาหลีสิงคโปร์แล้วก็ไต้หวันนะคะคาดว่าจะมีการเติบโตร้อยละ 2.4 ในปีนี้เมื่อเทียบกับร้อยละ 5.7 ในปี2562ก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 6.7 ในปีหน้าค่ะซึ่งการแพร่ระบาดนะคะที่ได้ส่งผลไปทั่วโลกทำให้แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและภูมิภาคเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงนะคะโดยอาจเติบโตต่ำกว่าหรือฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการไว้ในปัจจุบันดังนั้นการร่วมมือกันนะคะอย่างเข้มแข็งเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มที่เปราะบางนั่นเองสำหรับประเทศจีนค่ะการหดตัวอย่างหนักของอุตสาหกรรมนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมภาคบริการแล้วก็เรื่องของค้าปลีกแล้วก็การลงทุนนะคะในไตรมาสแรกเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยก็จะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจจีนลดต่ำลงนะคะอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในปีนี้แล้วก็จะกลับมาดีขึ้นกว่าปกตินะคะที่ร้อยละ 7.3 ในปีหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะส่วนที่ประเทศอินเดียนะคะมาตรการที่ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสภาพภาพแวดล้อมของโลกนะคะที่อ่อนแอในปีนี้จะทดแทนประโยชน์ที่ได้รับจากการลดอัตราภาษีแล้วก็การปฏิรูปด้านการเงินในช่วงที่ผ่านมาโดยเศรษฐกิจอินเดียค่ะคาดว่าจะมีการเติบโตช้าลงนะคะอยู่ที่ร้อยละ4ในปีงบประมาณนี้ก่อนจะมีการเติบโตแข็งแกร่งขึ้นในปีงบประมาณถัดไปนะคะที่ร้อยละ 6.2
ซึ่งความอ่อนแอนะคะทั่วทางภูมิภาคเอเชียเป็นปัจจัยภายนอกค่ะที่จะบั่นทอนให้เศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรมหลักนะคะอย่างสหรัฐอเมริกากลุ่มประเทศยูโรโซนและก็ญี่ปุ่นถดถอยซึ่งผู้ส่งออกสินค้าบางประเภทนะคะแล้วก็น้ำมันอย่างเช่นในเอเชียกลางค่ะก็จะได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่ดิ่งลงนะคะส่วนราคาน้ำมันเบรนท์ก็มีการคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ35เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปีนี้ซึ่งลดต่ำลงจากราคา64เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี2562ค่ะโดยการเติบโตของอนุภูมิภาคนะคะทั่วทั้งเอเชียเนี่ยจะไม่แข็งแกร่งอย่างแน่นอนในปีนี้เนื่องจากอุปสงค์โลกที่อ่อนตัวลงนะคะแล้วก็การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของบางประเทศด้วยนะคะขณะที่อนุภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจเปิดอย่างเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าประเทศที่มีการพึ่งพาการส่งออกการท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะอย่างเช่นแปซิฟิกเองก็จะได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยโดยคาดว่าเศรษฐกิจในแปซิฟิกค่ะจะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.3 นะคะในปี2563ก่อนที่จะมีการฟื้นตัวดีขึ้นเนี่ยมาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ในปี2564ค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะหดตัวอยู่ที่ร้อยละลบ 4.8 นะคะในปีนี้ก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นนะคะที่ร้อยละ 2.5 ในปี2564ค่ะด้วยการส่งออกและบริการการท่องเที่ยวการลงทุนภาคเอกชนนะคะรวมถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจก็จะยังคงมีแนวโน้มลดต่ำลงในปีนี้ด้วยก่อนที่จะกลับมาดีขึ้นในปีหน้านะคะแต่ว่าความเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยยังคงมีอยู่ด้วยนะคะเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเองก็ดีแล้วก็ประเทศที่มีการพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวนะคะซึ่งอาจจะได้รับความเสียหายซึ่งถ้าพูดถึงความเสียหายของทั่วโลกนะคะตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะถึง 4.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือถ้าคิดเป็นความสูญเสียเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.3 นะคะถึง 4.8 ของ GDP โลกนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจนะคะในหลายๆประเทศนะคะมาดูกันที่อีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่มีการปรับลดการคาดการณ์ GDP ของไทยปีนี้ด้วยก็คือทางด้านของ EIC ค่ะที่มีการปรับลดประมาณการ GDP ไทยปีนี้นะคะหดตัวอยู่ที่ลบ 5.6% จากเดิมที่คาดการไว้นะคะ ลบ 0.3% โดยมีสาเหตุหลักค่ะจากการที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะแบ่งออกมาเป็น4เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเศรษฐกิจโลกนะคะที่เข้าสู่ภาวะถดถอยจากการหยุดลงแบบฉับพลันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะแน่นอนก็เป็นผลจากปัญหาโควิด-19 รวมถึงมาตรการในการปิดเมืองของหลายๆประเทศค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยนะคะมีแนวโน้มหดตัวมากอยู่ที่ลบ 12.9% ในปีนี้ส่วนปัจจัยที่2นะคะที่มีการปรับลดประมาณการก็คือในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะที่มีแนวโน้มนะคะลดลงมากและก็ฟื้นตัวล่าช้ากว่าที่คาดการไว้โดยจะลดไปอยู่ที่ 13.1 ล้านคนในปีนี้นะคะหรือหดตัวนะคะที่ลบ 67% จากปีก่อนหน้าโดยเป็นผลจากมาตรการปิดประเทศของประเทศต่างๆค่ะแล้วก็กอบกับความกังวลของนักท่องเที่ยวนะคะต่อการเดินทางระหว่างประเทศทำให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเดินทางนะคะผ่าน5ช่องทางหลักนะคะหรือว่า5สนามบินหลักๆอย่างที่สุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่นะคะแล้วก็หาดใหญ่ในช่วงวันที่1ถึง28มีนาคมนะคะก็พบว่ามีการหดตัวลงอยู่ที่ลบ 78% ค่ะและในช่วง1ถึง2วันล่าสุดนี้นะคะก็มีการหดตัวนะคะเรียกว่าเกือบ 100% กันเลยทีเดียวและเมื่อมองไปข้างหน้านะคะในช่วงที่เหลือของปีนี้EIC ค่ะก็มีการประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะหดตัวรุนแรงที่สุดนะคะในช่วงไตรมาสที่2เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็มีมาตรการปิดประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนะคะและแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมาตรการอาจที่จะเริ่มถูกผ่อนคลายได้ในช่วงครึ่งหลังของปีแต่ว่าความกังวลของบรรดานักท่องเที่ยวค่ะต่อการเดินทางระหว่างประเทศนะคะตราบใดที่ยังไม่มีใครที่คิดค้นวัคซีนหรือว่าการรักษาโรคที่ได้ผลนะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่ทำให้เกิดความกังวลประกอบกับรายได้ของนักท่องเที่ยวนะคะที่จะลดลงตามภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกจะทำให้การฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะก็
ก็อาจจะเป็นไปได้อย่างลำบากด้วยเหมือนกันค่ะส่วนมาตรการที่3นะคะการประกาศปิดเมืองในหลายส่วนของไทยนะคะซึ่งแม้ว่าเป็นกลยุทธ์ก็ตามนะคะที่จำเป็นในการควบคุมการระบาดของโรคจะส่งผลให้การบริโภคสินค้าและบริการของภาคครัวเรือนโดยรวมลดลงนะคะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดย EIC ค่ะมีการประเมินจากหลายงานนะคะศึกษาในต่างประเทศพบว่าในช่วงการล็อกดาวน์นะคะระหว่างการเกิดโรคระบาดสินค้าก็จะมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเช่นสินค้าหมวดอาหารสินค้าหมวดการทำความสะอาดนะคะยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรวมถึงการใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์การทำงานที่บ้านแล้วก็กิจกรรมสถานการณ์ออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้สินค้าบริการดังกล่าวนี้มีแนวโน้มที่อาจจะได้รับอานิสงส์ในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาตรการปิดเมืองระยะเวลา1เดือนเนี่ยการบริโภคภาคเอกชนก็อาจจะลดลงและทำให้ GDP ไทยปีนี้หายไปประมาณ -0.6% นั่นเองค่ะส่วนปัจจัยสุดท้ายที่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับประมาณการลงนะคะก็คือในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะทางนโยบายการเงินและการคลังนะคะที่คาดว่าจะมีการออกมาเพิ่มเติมจะมีส่วนสำคัญในการช่วยบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดหย่อนภาษีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการพักหนี้และปรับโครงสร้างหนี้การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินด้วยค่ะและทาง EIC นะคะก็เชื่อว่าในระยะต่อไปเนี่ยภาครัฐจะเร่งดำเนินการออกมาตรการการคลังเพื่อชดเชยรายได้ให้กับแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการที่ตกงานนะคะแล้วก็สูญเสียรายได้ในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็คงต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าหลายๆมาตรการตอนนี้ก็มีออกมาให้เห็นมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนเรื่องของการขอคืนเงินค่าไฟนะคะมิเตอร์เนี่ยก็เห็นว่าเริ่มที่จะได้รับเงินเนี่ยทยอยคืนเข้าระบบเนี่ยหลายๆคนแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็อย่าไปเสียสิทธิ์นะคะลองไปลงทะเบียนการส่วนใครไม่สะดวกอะไรยังไงติดปัญหาอะไรก็สามารถโทรไปสอบถามได้นะคะที่การไฟฟ้านครหลวงหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะทีนี้ค่ะแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยมีการทำงานอยู่ที่บ้านนะคะทีม Business Today เองก็เป็นอีกทีมหนึ่งเหมือนกันที่ก็ Work From Home นะคะโดยในเรื่องนี้ค่ะมี1บริษัทนะคะทางด้านของบมจ. Planet Communication Asia หรือว่า Planet ค่ะก็ร่วมนะคะในการช่วยปรับระบบ Work From Home นะคะสกัดกั้นเรื่องของโควิด-19 นั่นเองค่ะด้วยการส่งแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์นะคะ Cloud Meeting พร้อมให้ทดลองใช้งานแพลตฟอร์มนะคะ90วันแบบฟรีๆเลยนะคะเรียกว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการที่จะประชุมออนไลน์นะคะหรือว่าพูดคุยกับลูกค้านะคะก็สามารถที่จะเข้าไปใช้แพลตฟอร์มที่ทาง Planet เนี่ยออกมาได้นะคะหรือว่าจะโทรไปสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027922456นะคะหรือว่าจะเข้าไปได้ที่ LINE ID นะคะ @planetcom นั่นเองค่ะ PLANETCOMM นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Business Today ในวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะทั้งในเรื่องของหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนค่ะส่วนใครที่อยากจะเข้าไปอ่านข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะไม่อยากพลาดเลยก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.businesstoday.co นะคะหรือว่าจะเข้าไปได้ที่ช่องทาง YouTube ของ Business Today ไทยนะคะยังไงเข้าไปแล้วก็กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะส่วนในช่วงค่ำค่ะอันเองก็จะรวบรวมนะคะย่อยข้อมูลที่เข้าใจง่ายนะคะในเรื่องของข่าวธุรกิจการเงินรอบวันนะคะสรุปแบบสั้นๆนะคะไปจะเจอกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของ Business Today ไทยนะคะในหัวข้อ Business Today Digest นะคะข่าวธุรกิจรอบวันวันนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไปติดตามกันนะคะส่วนในช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะไงกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะThank you.